สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับอเมริกันทักซิมูเลเตอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้คันนี้จริงๆไม่ใช่รถใหม่นะคันนี้เป็นเจ้าตัวเป็ดไลเนอร์เป็นตัวเล็กนะครับสีขาวลายอะไรวะอินซีลายธงชาติอเมริกันจะเป็นคันนั้นนะครับผมเอามาอัปเกรดมันนิดหน่อยให้มันเป็นรถสำหรับวิ่งงานแบบสายยาวแบบวิ่งตู้นะครับนี้จะเป็นด้านข้างของด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมได้แรงบันดาลใจจากพี่ท่านหนึ่งนะครับที่ขับรถบรรทุกอยู่อเมริกาเขาใช้รุ่นนี้อยู่พอดีนะครับแต่ผมจำช่อง YouTube เขาไม่ได้พี่แกน่าจะขับรถบริษัทนะครับเป็นตัวนี้เลยแต่สีน้ำตาลนะผมหาน้ำตาลได้แค่นี้น่าจะเป็นตัวนี้เลยไหมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมแต่งออกมาให้เหมือนรถพี่เขานะครับคือเป็นทรงแบบนี้เลยสำหรับงานวิ่งตู้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในกันนิดนึงภายในก็จะลกๆหน่อยนะครับเบาะแล้วก็ตัวนี้ไม่ใช่เตียง2ชั้นนะครับเป็นชั้นเดียวแต่ที่เก็บของเขาค่อนข้างเยอะนะครับมีไมโครเวฟฝั่งนี้ผมหันไม่ได้นะครับน่าจะเป็นตู้เย็นหรือไม่ใช่หรือว่าตู้เย็นมันสไลด์ออกมาตรงนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับทั้ง2ตัวเลยปัดพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ600กว่าแรงนะเป็นเครื่องยนต์ดีทรอยต์นะครับประมาณนี้ครับข้อมูลรถอันนี้ไม่ได้ซื้อใหม่นะครับเป็นคันเก่าเอาละเดี๋ยวเราไปรับสินค้ากันเลยนะครับบายเอาละครับสินค้าของเราในวันนี้แต่มันผิดคาดนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนที่ผมกดรับสินค้ามามันจะเป็นตู้สีส้มแต่นี้มันอะไรเนี่ย11ตันนะครับระยะทาง247กิโลเมตรเป็นตู้เย็นนะครับในนี้มันเขียนว่าเป็นGoogle มันแปลว่าเครื่องใช้ในครัวเรือนนะครับอาจจะเป็นพวกหม้อกระทะตะหลิวแต่ทำไมต้องใส่ตู้เย็นวะเดี๋ยวเราเข้าไปเลือกกันจากเดินทางจากซานอันโตนิโอนะครับรัฐเท็กซัสไปที่คอบริสติสสักอย่างประมาณนี้ระยะทางมา247กิโลครับวันนี้เราใช้เวลาในการเดินทางไม่ไกลเดี๋ยวเรามาเลือกตู้กันดีกว่านะครับมันเป็นแค่เครื่องครัวเดี๋ยวผมใช้ตู้แห้งนะครับตู้แห้ง2เพลาโอเคเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงคือจุดตรงนี้คือผมยังไม่เคยไปนะตั้งแต่แถบตรงนี้อ้อมมาตรงนี้ยันตรงนี้เลยนะครับยังเรายังไม่เคยเดินทางมาทางใต้ของเท็กซัสเลยแต่ว่าทางเหนือเราระหว่างวอชิงตันวอชิงตันนี่ผมน่าจะไปมาเกือบหมดแล้วครับก็มอนทาน่าบางส่วนแล้วก็ไวโอมิงอยู่ประมาณครึ่งรัฐนะครับอีกสักหน่อยเดี๋ยวผมจะซื้อ DLC เพิ่มนะครับรัฐเป็นยูทาห์กับโคโลราโดโคโลราโดนี่น่าจะเป็นป่านะครับส่วนใหญ่วันนี้ผมหาห้องไม่เจออีกแล้วครับกะว่าจะเล่นแบบคอนวอยแต่ว่ามันผิดคาดไปนิดนึงผมเปิดห้องรอประมาณตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับก็ไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยแต่จริงๆผมเจออยู่ห้องหนึ่งนะครับเหมือนว่าเขาจะเป็น
โซนประมาณโซนบ้านเรานะครับเป็นน่าจะเป็นไทยแหละเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันอยู่ที่ประมาณ48เอ้ยอันนี้มี75ห้องของคนนี้นะครับแต่ว่าเขาเงียบแล้วก็ผม activate mod ไม่ผ่านด้วยม็อดผมใช้ไม่ได้สักตัวเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาวิ่งงานแบบฉายเดียวกันก่อนนะครับเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวผมจะมาวิ่งอีกรอบหนึ่งถ้าเจอเพื่อนชุดเสร็จที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอหาหน่อยนะเผื่อเจอนี่ไม่มีคนอยู่ในห้องเลยสำหรับคอมเมนต์นะครับถามว่ามี Discord ไหมนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำกลุ่ม Discord ขึ้นมาเลยนะครับถ้าเราไปคุยใน Discord มันก็เสียความเป็นตัวเกมนะครับผมว่านะว่าแบบให้มันแบบมีเสียงแบบวิทยุ CBอย่างนี้คุยกันดีกว่านะจะแบบสมจริงมากกว่านะครับอาจจะทำเป็นเพจ Facebook นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเพจ Facebook จะชื่ออะไรตอนนี้ยังคิดไม่ออกนะครับเพื่อที่ว่าจะสร้างขึ้นเพื่อว่าจะให้แบบมานัดเจอกันแล้วมาเล่นด้วยกันอาจจะเป็นกลุ่มหรือเป็นเพจ Facebook นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีนึงนะครับกำลังคิดอยู่ที่ว่าเราจะได้มาจอยกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูงานตรงนี้ก่อนนะครับงานตรงนี้ของเราอ่ะโอเคประตูเปิดไปเปิดกระจกหน่อยดีกว่ากระจกฝั่งไหนเนี่ยฝั่งนี้อยู่นี่เองนะครับเจอแล้วกำลังค้นหาเส้นทางใหม่เสียงออดถอยผมเป็นแปลกๆไหมแต่เสียงรถโหดใช้ได้เลยนะเป็นเครื่องยนต์ดีทรอยไหมครับนี่ไงไอ้ตรงพีบตัวนี้มันจะมาบังตรงนี้พอดีเพื่อในเรื่องแอโรไดนามิกนะครับโอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยดีกว่านะกดเบรกมือลงครับไม่หนักนะครับรอบนี้ประมาณ11ตันนะน่าจะ11ตันแต่เสียงเกียร์มันแปลกๆมันเหมือนจะพังยังไงก็ไม่รู้อ่ะไอ้ย่าเลี้ยวขวา
วาแต่เสียงโดยรวมเขาค่อนข้างโอเคนะเฟดไลเนอร์อันนี้ที่ผมบิ้วมาใหม่นะครับเปลี่ยนจากท่อขึ้นบนเป็นท่อลงใต้ท้องรถนะแล้วผมนับว่าผมน่าจะใส่ม็อดใหม่ด้วยแหละดีกว่ามันเสียงดังมันขึ้นสองข้างเลยดูนะโอ้เงียบเลยเอ้ยแต่น้ำมันเพิ่งสังเกตเห็นน้ำมันผมแล้วน้ำมันใกล้หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูแผนที่นิดนึงนะครับมีตาช่างแล้วก็มีปั๊มนะครับโอ้โหเท็กซัสว่ายังไงล่ะเท็กซัสค่อนข้างแบบเป็นเมืองที่ใหญ่นะแต่ว่าถ้าไปแบบเอลิโซนาเนวาดาเอ้ยมันแบบโอ้โหทางสองเลนยาวๆอ่ะแต่นี้ดูอันนี้มีทรัคสต็อปสามารถนอนได้ตรงนี้เราถ้าเราจะเลี้ยวเข้าปั๊มมาเราต้องปั๊มมันมีสองฝั่งเดี๋ยวนะปั๊มมีสองฝั่งใช่ไหมเราอยู่เลนนี้ปุ๊บผมต้องออกมาต้องออกมาแยกนี้นะครับเดี๋ยวผมลากจุดแวะมาเลยดีกว่าแวะผมจะแวะปั๊มนะครับโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาลงตรงนี้นะครับไม่ไกลนะครับระยะทางวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มต้นนำทางมันมาเปิดแผนที่อ่ะนี่ไงลงตรงนี้ลงตรงนี้ผมเกือบหลงทางแล้วผมไปเจอแบบแยกแบบนี้แล้วผมชอบหลงอ่ะคือถ้าเข้าเมืองแบบเล่นเป็นคอนวอยปุ๊บเฮ้ยให้คันอื่นนำเลยอย่าให้ผมนำเดี๋ยวผมมาหลงนะคราวที่แล้วก็เลยจุดลงของมาแล้วนะครับไอเมืองตัวนี้มันชื่ออะไรนะลืมซานอันโตนิโอเลยครับโอ้ยอะไรอะไรอะอะไรอะข้างหน้าเป็นอะไรอะเดี๋ยวนะเอาไปไม่ได้นะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับเอ้ยอย่าหยุดเลยจากอาการหนักนะครับมีฮอมารับวิ่งตรงต่อไปอ
้ยเสียงมันเพราะจริงๆเว้ยคันนี้ตรงนี้หน่อยด้วยกันนะครับเดี๋ยวดูหน่อยว่าทักสต็อปตรงนี้จะเป็นยังไงกำลังค้นหาเส้นทางใหม่แต่เสียงเบรกลมเขาผมรู้สึกว่ามอดตัวใหม่ผมจำไม่ได้นะผมลงอะไรเออเสียงลมมันโอเคอะเสียงเบรกลมต่อไปเราต้องออกซ้ายเอาเราขอขวาแล้วกันอ่านว่าอะไรกำลังค้นหาเส้นทางใหม่เลี้ยวซ้ายมีคล้ายๆเป็นแบบร้านสะดวกซื้อด้วยเลยครับนี่ต่อไปเราต้องแวะปั๊มนะครับแต่จริงๆมันก็เดี๋ยวนะเอ้ยมันวิ่งได้อีกเป็นพันกิโลเลยเนี่ยไม่ใช่ไอ้ตัวนี้ไมเลจแต่ว่าอันนี้ความเร็วอันนี้เป็นแรงดันน้ำมันเครื่องแรงดันลมไม่ใช่สัญญาณมาแล้วเลยครับไม่ต้องเข้าแต่ช่างนะครับดูแต่ช่างตรงนี้หน่อยเฮ้ยมันไม่เหมือนกับที่เราเคยเจอมานะเยอะใช้ได้เลยนะครับวันนี้มาดูฝั่งนู้นดิแต่ฝั่งนี้โล่งนะครับสบายเฮ้ยตัวนี้ก็มีอุบัติเหตุแต่เครื่องบินเขาคอปเตอร์ขึ้นไปแล้วดูเดี๋ยวขึ้นไปแล้วเราต้องเข้าปั๊มก่อนนะครับเติมน้ำมันก่อนจุดที่สำหรับเติมรถบรรทุกได้ตรงไหนเอ่ยอ๋อน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับมันแยกกันนะครับที่อเมริการถเล็กกับรถใหญ่เติมคนละที่กันเพราะว่ารถใหญ่มันเติมนานครับThank you.
เฮ้ยแต่น้ำมันที่นี่ถูกนะครับแค่ 4.7 เหรียญเองถ้าไปเจอที่อื่น5ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเติมสักเท่าไหร่ดีอ่ะ60แกลลอน70ครึ่งถังนะครับโอเคสามร้อยห้าสิบสองเหรียญนะครับค่าน้ำมันลอกเรือทางกันต่อเลยครับชิดขวาจากนั้นเลี้ยวขวาผิดอะไรเนี่ยไม่ไปทุกทีแล้วนะครับเฮ้ยแต่ทำไมตรงนี้มันเป็นทางสองเลนเนี่ยทำไมวะทำไมเป็นสองเลนเฮ้ยไม่ได้มาถูกทางปะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคอสปรังคอสผมว่าผมเลี้ยวมาผิดทางแน่เลยเนี่ยจริงๆมันมาตรงนี้ปุ๊บมันต้องตรงไปทางนี้สิเฮ้ย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 หาที่กลับรถด่วนเลยเดี๋ยวไงเรากลับแถวนี้ดีกว่าเยอะด้วยแล้วถนนมันไม่มีที่กลับเลยนะมาจนถึงนี่เลยอ่ะนี่เลยอ่ะโอ้ GPS นี่ไงผมว่าแล้วมันให้มากลับตรงนี้นะครับโอ้ GPS ทำเอาอีกโอ้ไม่น่าเลยทำพีกแล้วน้องจีจะกลับตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆแยกไปนะดูดิว่าจะมีรถจอดให้เราป่ะโอเค
ต้องเลี้ยวขวาแยกหน้านี่เปิดไฟเลี้ยวรอเลยโอ้ GPS ก็ไว้ใจไม่ได้ตายเลยแบบนี้มีไฟแดงไหมเนี่ยไม่มีนะเลี้ยวขวาเดี๋ยวเราจะเข้าเราจะเข้าคันนั้นหลบให้เราเข้านะอะไรเนี่ย XO Mobile โอ้ยเส้นนี้วิ่งได้120กิโลอ่ะเลนโน้นมีอุบัติเหตุอีกแล้วอ่ะโอเคเราเข้าเขตเมืองที่เราจะมาส่งของนะเลี้ยวขวาทางไหนอ่ะโอเคเห็นแล้วชิดขวาจากนั้นเลี้ยวขวาเฮ้ยรถตำรวจเลี้ยวซ้ายโอ้
โอ้โหเอาละมันเป็นงานห้างนะครับคนไหมคนนะเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตเห็นมันมีไฟเดย์ไลท์ด้วยนะตัวนี้ต้องอ้อมไปตรงนู้นมันจะขายทุกอย่างเลยนะครับวัสดุก่อสร้างก็มีนะครับเนี่ยผมดูเนี่ยเอาละผมเจอแล้วนะครับโอ้โหเราจะกลับรถยังไงอ่ะเดี๋ยวนะมันเดินหน้าเข้ามาได้อย่างหยิดเดียวอย่างนี้เอาแคบด้วยเนี่ยน่าจะได้นะน่าจะได้เดี๋ยวหรือว่าเราจะเล่นท่ายากเลยเดี๋ยวขอเดินหน้าเข้ามาอีกนิดนึงนะเอาละโอเคเดี๋ยวเราเล่นท่ายากลองดูนะครับไม่ได้ท่ายากไม่ได้เดี๋ยวเดินหน้าใหม่นะเราด้านหน้าเราไปถึงไหนเนี่ยแต่ต้องชิดตัวหางเทเลอร์ฝั่งนี้นะเพราะเราจะต้องวาดตัวหัวมันออกโอเคกล้าเอาเรื่องนะครับผมว่างานนี้ไม่หมูแล้วถ้าถอยอย่างนี้เนี่ยจริงๆมันทำแทบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสายลมมันจะขาดเอาพับไหมพับไหมยังไม่พับนะครับนิดนึงโอ้เฉียดชิวโอ้โอเคThank you.
คโหไม่มีเสียงลมอ่ะเดี๋ยวขึ้นได้อ่ะโอเคครับสำหรับทริปนี้ผมก็มาส่งของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนมืดด้วยแล้วก็เวลาผมรู้สึกเวลาขับผมจะเหลือนิดนึงนะครับเพราะว่าดูจากรูปเตียงด้านบนก็เกือบเต็มแล้วนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับมีคำถามอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับทริปนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ